เซลเซ นี่ค่ะขอบใจจ้ะ แม่จ๋ายังหนูเล็กนี่เป็นอาหารจานพิเศษเลยนะจ๊ะคืออาหารลดความอ้วนจ้ะพ่อจ๋าอุตส่าห์เปิดตำราทำเองกับมือเลย รับรองทานแล้วลดความอ้วนได้ควบเลยจ้ะลดได้รวดเร็วทันใจเหมาะสำหรับคนหนุ่มที่ทุ่มเทชีวิตจริงๆเอ้าเอาเลยจะมัวรอช้าอยู่ยายทานเลยจ้ากูแพ้ขี้ตาตื่นตั้งแต่เช้าตรู่โอ้ยจีบเด็กมันต้องใช้เวลากว่าจะสืบได้ว่าอายุมากกว่า16ปีจะได้ไม่โดนข้อหาภาพผู้เยาว์เอ้ยตรงนี้หน่อยเว้ยเดี๋ยวก็สำเร็จแล้วโอ้ยง่วงเว้ยกูเว้ยน้ำหนักลดควบดีจริงๆท้องร้องทั้งคืนไตมันก่อวอดประท้วงแล้วเนี่ยโอ้โหคุณกอนขาคุณกอนคุณกอนจะขับรถไหวไหมคะเนี่ยอาหารลดน้ำหนักคงจะลดน้ำหนักคุณทั้งคืนเลยนะคะ
หน้าตาถึงได้ร่วงโรยอย่างนี้ก็ใช่นะสิลดน้ำหนักดีจริงๆถ้ายังเพลียๆทำไมไม่นอนต่อล่ะคะนี่ก็ยังเช้าอยู่เลยคุณหนูเล็กยังไม่ตื่นมั้งคะไม่ได้ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำฉันไปก่อนนะเรื่องสำคัญเอ๊มันเรื่องอะไรกันนะน้อยเนี่ยไอ้เหี้ยใช้วิธีจีบตั้งแต่วิธีเอาขนมมันล่อจนถึงวิธีตามตื้อเพื่อนทรยศเป็นเพื่อนดีๆไม่ชอบหรืออาจจะขยับมาเป็นน้องเขยอย่างเงี้ยมันต้องเห็นดีกันคราวนี้ก็ต้องกลับไปเอารถที่แกเนี่ยมันล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของฉันฉันไม่ล่วงละเมิดอะไรแกวะก็แกมาจีบชมพู่น้องสาวของฉันโอ้โหไอ้ที่แกทำดีต่อหน้าคุณหนูเล็กเพื่อที่จะได้เข้าห้องผอแกก็ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของคุณพ่อตาเหมือนกันนะสิเว้ยกรณีแกกับฉันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยังไงฉันเป็นคนเลวแกเป็นคนดีนักหรือไงไอ้ก่อนฉันขอไล่แกออกถ้าแกไม่คืนเครื่องยนต์ให้กับฉันฉันไม่ออกแล้วก็ไม่มีคืนด้วยเพราะว่าฉันจะเอาไปขายที่เชียงกงขายเป็นเศษเหล็กไปเลยไอ้โจรโจรก็โจรเว้ยแต่โลกจะต้องรับรู้ว่าฉันกำลังทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีแสนรักแสนห่วงใยอนาคตน้องสาวตัวเอง
ไม่ให้เป็นเหยื่อผู้ชายเร็วๆอย่างแกมัวแต่ห่วงน้องสาวเขาไปเถอะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะครับคุณประกรณ์สุนัขจะฆ่าคุณหนูเล็กไปรับประทานรอนานไหมครับคุณหนูเล็กขอโทษทีพอดีผมมีแขกมาพบนะครับเลยมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันโทรบอกที่ห้องตัดต่อเขาแล้วล่ะค่ะว่าเราจะไปถึงช้าหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอเสร็จงานที่ห้องตัดแล้วเราไปทานข้าวกันต่อนะครับค่ะเชิญครับนี่ปันจิ้มคุณหนูเล็กกลับมาหรือยังอ่ะยังเลยค่ะคุณประกรณ์โทรมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไปก่อนเพราะคืนนี้คุณเล็กต้องพาอิตาสุริยะที่เป็นนายทุนโฆษณาไปดูการตัดต่อโฆษณายาสระผมที่ห้องตัดต่อนะคะแล้วก็จะเลยไปทานข้าวด้วยกันต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณสุริยะมีอะไรที่จะให้เราถ่ายซ่อมบ้างไหมคะผมว่าก็ดูเรียบร้อยดีนะครับขนาดผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ยังพอใจเลยครับภาพก็สวยแล้วก็ดูแล้วได้อารมณ์ดีครับเดี๋ยวพอใส่เพลงใส่องค์ประกอบอื่นภาพจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะถึงตอนนั้นฉันจะเอาไปฉายให้คุณชมที่บริษัทนะคะนี่ก็เกือบทุ่มนึงแล้วผมว่าเราไปทานข้าวกันดีกว่าครับผมได้รีบกลับไปส่งคุณที่บ้านจะไม่ดึกเกินไปค่ะ เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะก่อนคอยลูกหนูเล็กเหรอจ๊ะครับคุณแม่แม่ไม่สบายใจเลยนะเห็นลูกแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ปรองดองกันสักทีแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะแม่ก็ช่วยจนสุดกำลังแล้วนะจ๊ะแต่พ่อประกรณ์ก็อย่านิ่งนอนใจนะลูกเขาว่าใจผู้หญิงอ่ะก็เหมือนเถาไม้เลื้อยเข้าใกล้ใครอ่ะก็อดไม่ได้ที่จะเกาะเกี่ยวเลี้ยวพันแม่บอกตรงๆนะแม่ไม่ไว้ใจคุณสุริยะอะไรนี่เลย
ณหนูเล็กคุณเฉลียงคุณเฉลียงโอ้ยจริงๆเลยนี่แม่จ๋าแม่จ๋านี่คุณนี่เอาแต่นอนเอาแต่นอนอยู่ได้ตื่นได้แล้วนอนไม่รู้ร้อนรู้หนาเลยนะรู้ไหมว่าลูกเรายังไม่กลับบ้านพ่อจ๋าตอนนี้ลูกยังไม่กลับแต่อีกเดียวก็กลับแม่จ๋าหันไว้ใจลูกจ๋าสักบ้างเถอะถ้ากลับหัวค่ำมาสิน่าเป็นห่วงนี่พ่อจ๋าพ่อจ๋าตื่นตื่นสินี่พ่อจ๋าพูดยังไงกันน่ะฮะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยลูกอยู่นอกบ้านแทนที่จะห่วงกลับมาห่วงตอนลูกอยู่ในบ้านนี่แม่จ๋าก็ถ้าลูกจ๋าอยู่บ้านอะไอ้เขยซ่านะมันจ้องลูกเราอย่างกับแมวจ้องปลาย่างนะสิพ่อจ๋าพ่อจ๋าลืมไปหรือยังไงว่าลูกของเราแต่งงานกับพ่อปกรณ์ไปแล้วพ่อปกรณ์เป็นสามีของลูกเราเป็นลูกเขยของเราแต่คุณสุริยะอะไรนี่สิเขาเป็นใครก็ไม่รู้ดูสิป่านเนี้ยยังไม่เอาลูกของเรากลับมาคืนที่บ้านเลยพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณแต่เช้านะครับจะได้ไม่ต้องรบกวนคนที่บ้านไม่ต้องเช้ามากหรอกค่ะใช่ครับไม่ต้องเช้านะหรอกคุณเช้าเช้าเนี่ยยังไม่มีใครเขาตื่นหรอกครับคู่สามีภรรยาที่เขาแต่งงานกันใหม่ๆคล้ายเขาจะรีบตื่นมาทานแข่งกับไก่ทางที่ดีคุณไม่ต้องมาเลยก็ได้นะครับผมไปส่งภรรยาของผมเองได้คุณวันนั้นที่พัทยาผมลืมแนะนำตัวเองไปผมเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณชนิดาไปครับคุณหนูเล็กดึกแล้วขึ้นบ้านไปได้แล้วครับคุณหนูเล็กไปอาบน้ำปะแป้งเตรียมตัวนอนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วครับดึกแล้วอย่าลืมเอาวรรณคดีขุนช้างขุนแผนขึ้นมาอ่านซะด้วยเดี๋ยวจะลืมวัฒนธรรมไทยอ่านตอนวันทองสองใจด้วยนะนี่เป็นคำสั่งคุณบ้าไปได้แล้วส่วนคุณก็เหมือนกันนะครับกลับบ้านไปได้แล้วครับถ้าพรุ่งนี้คุณมีเวลาว่างๆเนี่ยไปสวนจตุจักรนะครับไปหาซื้อต้นงิ้วสักต้นมาไว้ที่หน้าต่างบ้านมันจะได้เป็นข้อเตือนใจว่าข้าจะไม่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านคุณหนูเล็กเล็กเปิดประตูก่อนผมมีเรื่องจะคุยกับคุณที่คุณพูดเมื่อกี้นี้ยังไม่พออีกหรือยังไงคุณประจานฉันไม่ให้เกียรติฉันในฐานะภรรยาเลยแล้วคุณล่ะคุณให้เกียรติผมบ้างหรือเปล่าผมเป็นใครผมไม่สามีคุณนะผู้ชายคนนั้นมันเป็นชายชู้คู่ควรคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนคุณกล้าดียังไงมาหาว่าฉันมีชู้แล้วคุณล่ะอวดดียังไงถึงมาสวมเขาให้ผมหนูเล็กพ่อประกรณ์
ไปอุปกรณ์แม่ว่านะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะจ๊ะนะพ่อจ๋าว่าพูดกันดังๆอ่ะดีแล้วฟังชัดเจนดิเมื่อกี้แกว่าอะไรก็ว่ายาหนูเล็กมีชู้อย่างนั้นเหรอคู่อย่างนี้มาดูถูกกันนี่หว่ายาหนูเล็กอย่าเลยลูกอย่าไอ้ผู้ชายคนนี้อย่ากับมันเลยพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เขตเอาละไอ้เขยซ่า10โมงเช้าไปเจอกันที่เขตเว้ยได้ครับพรุ่งนี้เจอกันที่เขตดีพรุ่งนี้ไปเจอที่เขตจะแม่จ๋าคิดดูให้ดีๆอีกครั้งเถอะนะลูกหนูเล็กแม่ว่าคุณจะหันหน้าแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะลูกผัวเมียกันน่ะมันก็เหมือนลิ้นกับฟันแหละมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นของธรรมดานะลูกนะแต่งงานไม่เท่าไหร่ก็หย่าซะแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายังไม่ทันอุ่นเลยนะลูกนะหย่าเถอะลูกตัดสินใจมาถึงอำเภอแล้วยังไงก็ต้องหย่านักเลงปืนเขาว่าไว้ง้างปืนแล้วต้องยิงไม่ยิงไม่ได้นี่มันก็ตั้ง11โมงแล้วทำไมเขอซ่ามันยังไม่มาก็ไม่รูเฮ้ยไม่แน่จริงนี่ว่ารอมาถึงเที่ยงกว่าแบบนี้แล้วยังไม่มาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แน่ถ้าไม่แน่เนี่ยอย่าแช่แป้งมันจะบูดท่าทางคุณหนูเล็กเมื่อคืนเนี่ยเหมือนจะอยากกับเราให้ได้แต่ทำไมวันนี้ถึงกลับเปลี่ยนใจไปได้หรือว่าลูกเคยก็ซ่าพอตาก็แสบ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 พอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากกับพ่อตาเป็นคู่ปวนคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเขยเจ้าเล่ห์คิดหักเหลี่ยมพ่อตาแต่ลุงตุงแช่คอยยาเสื้อชราชาติเสื้อไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายยามได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซาที่ว่าซาก็ยังต้องหลบจิงเจอสีมาที่ว่าแส